ครับหัวข้อต่อมานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Facebook อีกเช่นเคยนะครับ Facebook เช่นเคยนะครับเคสนี้นะครับก็มีผู้เสียหายนะครับมาปรึกษาก่อนยังไม่แจ้งความครับเคสนี้นะครับมาที่กองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับเนื่องจากนะครับเขาแจ้งว่าเขาถูกแฮก Facebook นะครับแฮก Facebook นะครับคนร้ายก็เข้าไปใช้ Facebook ของเขาเองนะครับเสมือนตัวเขาเองนะครับหลังจากที่แฮกเฟซเสร็จนะครับคนร้ายก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ Facebook ของตัวเองได้นะครับของตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นนะครับคนร้ายนะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียหายนะครับเพื่อขอยืมเงินนะครับจำนวนทั้งสิ้น15คนด้วยกันนะครับ15รายนะครับก็เข้าไปพูดคุยนะครับกลุ่มเพื่อนเขานะครับบางคนก็หลงเชื่อคิดว่านะครับ Facebook ดังกล่าวผู้เสียหายเป็นคนใช้เองนะครับแล้วก็มีการหลอกยืมเงินนะครับเพื่อนใน Facebook นะครับจริงๆเคสนี้เขายืมทั้งหมด15คนแต่นะครับเหยื่อลงเชื่อแค่3รายนะครับจึงได้นะครับโอนเงินนะครับโอนเงินเข้าไปนะครับยังบัญชีที่คนร้ายนะครับที่คนร้ายให้กับผู้เสียหายนะครับอย่างรายแรกนะครับโอนเงินไปเข้าบัญชีดังกล่าวจำนวน 7,500 บาทนะครับรายที่2เนี่ย 4,500 บาทรายที่3เนี่ยนะครับเยอะหน่อยใจปั้มหน่อยนะครับ 18,000 นะครับเปิด 18,000 บาทนะครับอันนี้3รายนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาหลอกเหยื่อ15คนนะครับ15รายแต่ในเคสนี้นะครับเหยื่อหรือผู้เสียหายลงเชื่อแค่3รายนะครับ3รายนะครับ3รายนะครับจากนั้นเราก็มีการตรวจสอบจากบัญชีเช่นเดิมนะครับพบว่านะครับบัญชีนี้นะครับคนที่เจ้าของบัญชีนะครับเป็นคนจังหวัดลำปางครับนะครับซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปว่านะครับเจ้าของบัญชีเนี่ยนะครับมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดหรือไม่นะครับมีการแบ่งหน้าที่การทำกับคนร้ายหรือไม่นะครับอันนี้เราอยู่ในช่วงของระหว่างการตรวจสอบนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ Facebook เนี่ยนะครับมีการเข้าไปแฮกเข้าไปปลอมนะครับเข้าไปแก้ไขได้ง่ายนะครับสอบถามเบื้องต้นนะครับผู้เสียหายเขาบอกว่านะครับ Facebook เขาเองเนี่ยเขาตั้งรหัสนะครับโดยใช้เบอร์โทรของเขานะครับทำให้คนร้ายนะครับคาดเดาได้ง่ายนะครับคนร้ายก็เลยเข้าไปเจาะเข้าไปแฮกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับแล้วเข้าไปใช้นะครับในกรณีดังกล่าวนะครับจะเห็นว่านะครับเกิดขึ้นอาชญากรรมด้านนี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นนะครับวิธีการนะครับป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อนะครับในกรณีที่เรานะครับได้รับข้อความนะครับในการทักแชทไม่ว่าจะทาง Facebook ทาง LINEนะครับทาง Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ทางสื่อโซเชียลนะครับควรจะตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารตรงนั้นก่อนนะครับหรือข้อความตรงนั้นก่อนนะครับจากเจ้าของนะครับจากเจ้าของเขานะครับกรณีนี้เช่นกันนะครับถ้านะครับผู้เสียหายทั้ง3ท่านนะครับมีการตรวจสอบนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับว่านะครับได้ยืมเงินทางนะครับส่งข้อความยืมเงินทาง Facebook จริงหรือไม่นะครับเขาก็คงไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้อาจจะด้วยความที่เขาเคยชินกันนะครับคุ้นเคยกันนะครับก็เลยยอมที่จะโอนเงินให้คนร้ายได้ง่ายๆนะครับอาจจะสังเกตเห็นว่ามีการยืมเงินทั้งหมด15คนนะครับแต่ลงเชื่อแค่3คนนะครับนั่นเพราะอะไรเพราะว่าคนร้ายเนี่ยครับเขาก็จะหลอกไปเรื่อยนะครับใครหลงเชื่อก็ถือว่าวันนั้นเขามีรายได้เขาได้กำไรแล้วนะครับใครไม่หลงเชื่อเขาก็ไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องป้องกันนะครับทั้งเจ้าของ Facebook เองนะครับทั้งเหยื่อเองจะต้องป้องกันนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นแต่แรกแล้วว่านะครับ Facebook นะครับเล่นนะครับก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับยูสเซอร์พาสเวิร์ดต่างๆนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งพยายามนะครับเปลี่ยนบ่อยๆนะครับส่วนผู้เสียหายเองก็คือเพื่อนใน Facebook นะครับก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลนะครับข่าวสารให้ดีก่อนนะครับจะสังเกตว่านะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนะครับได้ไปนะครับได้ก้าวกระโดดนะครับพัฒนาก้าวกระโดดไปเร็วมากนะครับเพราะนั้นนะครับ
พวกเรานะครับก็ต้องให้เท่าทันเรื่องเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการนะครับกระทำความผิดนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับเอาข้อมูลไปอันเป็นเท็จส่งให้เราบ้างนะครับโพสต์ในทางที่เสียหายบ้างนะครับหรือนะครับหลอกขายสินค้าบ้างนะครับนะครับเพราะนั้นนะฮะให้เราตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบก่อนนะครับคนที่เป็นเหยื่อโดยพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนโลภนะครับคนโลภถ้าเราไม่โลภมากนะครับเรามีการตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าสินค้าที่เขาโพสต์ขายเนี่ยนะครับสินค้ามีจริงไหมนะครับมีจริงไหมสินค้าที่โพสต์ขายแล้วราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับมันถูกจริงไหมมันมีจริงไหมนะครับมันมีจริงไหมนะครับข้อความต่างๆครับเราต้องตรวจสอบที่มาที่ไปนะครับถ้านะครับสงสัยนะครับเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สภ.ต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านท่านตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่าเพิ่งหลงเชื่ออย่าเพิ่งเป็นเหยื่อนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับ